สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้นะคะเราออกนอกสถานที่แต่ว่าเอาเสื้อผ้าของดิฉันทั้งหมดมาจัดเรียงไว้ให้ดูกันนะคะเราอยู่กับ Up and Under นั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้มาพูดเรื่องเชฟแวร์เพียวๆเราจะมาแนะนำว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีปัญหาว่า I have nothing to wear ฉันไม่รู้จะใส่อะไรบางทีมันอาจจะอยู่ที่ว่าชิ้นที่คุณมีในตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นชิ้นที่คุณไม่สามารถเอามาแวร์วนไปได้นั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำ5ไอเทมที่เป็นแคปซูลวอร์ดโรบของโมเมนะคะที่หยิบมา mix and match ได้หลายลุคมากๆมีเอาไว้แล้วรับรองว่าเป็นชุดกันตายคิดอะไรไม่ออกก็คือพี่คนนี้บวกพี่คนนั้นบวกพี่คนนู้นได้ชุดภูมิฐานพี่คนนี้ไปงานได้พี่คนนี้บุญพี่คนนี้บาปพี่คนนี้เดทพี่คนนี้ไปงานแต่งงานอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูพร้อมกับแนะนำเชฟแวร์ที่เข้ากันด้วยนั่นเองค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนบอกไปอ่ะเป็นกำลังใจให้คนทำงานด้วยบางทีก็ผ่านมาดูแล้วก็ไม่สับไม่ไลค์ไม่ทำอะไรเลยเขินนะแม่มาดูตลอดทุกคลิปเลยใช่ไหมล่ะสับตับไปเถอะนะสับตะไคร้ไปแล้วเดี๋ยวจะได้ดูกันนะคะว่าแคปซูลวอร์ดโรบของโมเมมีอะไรบ้างค่ะไอเทมแรกนะคะที่คิดว่าทุกคนควรจะมีติดตู้ไว้นะคะก็คือ LBD หรือว่า Little Black Dress นั่นเองนะคะจริงๆแล้วหลายๆคนน่าจะได้ยินคำนี้กันมานานแล้วแหละไอ้ LBD เนี่ย Little Black Dress เนี่ยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบชุดดำตัวเล็กสั้นแขนกุดเท่านั้นคือมันจะเป็นทรงไหนก็ได้อย่างที่ใส่อยู่เนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็น Little Black Dress นะคะก็คือเป็นชุดดำที่คุณใส่แล้วมั่นใจนะจะเป็นลักษณะแบบแขนกุดแบบนี้ก็ได้นะคะที่ก็มีความเซ็กซี่ด้านบนบ้างอะไรบ้างแต่คือโมเมเองอ่ะเป็นคนไม่ใส่กระโปรงสั้นมากอยู่แล้วอันนี้ก็คือเรามั่นใจกับกระโปรงทรงดินสอหรือว่าทรง A เราก็เลือกทรงที่เรามั่นใจนะคะถ้าอย่างเงี้ยไปงานแบบดูเซ็กซี่หน่อยแต่อย่างเงี้ยงานบุญงานบาปได้หมดก็คือถ้าเราใส่ เครื่องประดับให้มันดูเยอะๆมันก็สามารถที่จะออกไปปาร์ตี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราแต่งอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปอ่ะไปงานศพชุดนี้ก็ไปได้นะเปลี่ยนรองเท้าให้เรียบร้อยเป็นสีดำหัวปิดอะไรเงี้ยก็คือทำได้หมดเลยนะคะหรือว่าคล้ายๆกันแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นดูเป็นสไตล์แบบเหมือนคล้ายๆชุดทำงานได้นิดนึงนะคะก็คือแขนยาวมาหน่อยแล้วก็ความยาวกระโปรงไม่ยาวมากนะคะก็จะเป็นชุดที่ใส่ได้ตลอดเหมือนกันคือสามารถ day to night ได้สองชุดเนี้ยโมเมคิดว่าเป็นชุดที่ไปกลางวันก็ได้ไปงานกลางคืนก็แค่เปลี่ยนเครื่องประดับเปลี่ยนรองเท้ากระเป๋าเข้าไปนะคะก็สามารถทำให้คุณเนี่ยเหมือนว่ามีชุดหลายชุดได้นะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะคะกับ Little Black Dress นั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่เราจำเป็นต้องใส่เวลาเราใส่ dress หน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมก็คือเราต้องเก็บกระชับไงเพราะว่า dress มันเป็นสิ่งที่มันก็คือมาเป็นชิ้นเดียวเนาะเราไม่สามารถแบบเขาเรียกอะไรอ่ะซ่อนตัวเองอยู่ในขอบกางเกงหรือว่าในอะไรที่แบบพรางได้มันค่อนข้างที่จะแนบนิดนึงนะคะเราก็เลยอยากจะให้คุณเนี่ยใส่ up and under นะคะที่เป็น power sculpting นั่นเองค่ะซึ่งรุ่น power sculpting นะคะเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเขาเป็นรุ่นที่แบบเก็บกระชับได้ดีที่สุดแบบสุดๆแบบอย่างเงี้ยของ up and under นะคะเพราะว่าเขาจะเหมือนแบบทำให้เรา seamless อะคือจะไม่มีข้อต่อช่วงเนี้ยเก็บช่วงเอวช่วงสะโพกได้ดีแล้วก็เขาก็จะมีไอตัวแผ่นที่เป็นแผ่น tummy tuck extra นะคะที่ช่วยให้เก็บช่วงหน้าท้องทำให้หันข้างแล้วแบบดูไม่มีแบบกระเป๋าน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีก็จะนิดหน่อยมันไม่ได้เยอะแบบถ้าชีวิตจริงอ่ะไม่ใส่อ่ะแม่เห็นเลยนะว่ากินข้าวมันไก่มาเมื่อกี้นี้นึกออกมั้ยก็คืออันนี้มันก็จะช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้ดูนิดนึงว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเสกมาค่ะอุ๊ยมาแล้วค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งอย่างที่เห็นแหละด้านหน้าของเขาอ่ะเขาจะมีแผ่นที่เหมือนแบบเป็นแผ่นหนาเพิ่มขึ้นมาอีกแผ่นนึงตรงนี้นะคะเพื่อช่วยเก็บช่วงหน้าท้องแล้วก็ถ้าเกิดอย่างที่บอกใครเป็นคนที่อยากจะใส่ชุดสั้นหน่อยอ่ะเราก็แนะนำให้ใช้อันที่เป็นเหมือนรุ่นที่เป็นแบบขาเว้าสูงแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่เดินแล้วแบบแพรมมาแพรมไปให้โลกรู้ว่าเราใส่เชฟแวร์นึกออกมาอันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ช่วงด้านหลังนะคะเขาจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นผ้าตะข่ายแบบนี้แต่จริงดูเหมือนว่ามันจะบางแต่ว่ามันช่วยเก็บแล้วก็ช่วยยกก้นได้สวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่แนะนำนั่นเองแล้วก็จะบอกว่าหลายๆคนที่เคยคิดว่าจะซื้อแต่ว่าบอกว่าไซส์หนูมันแบบตัวหนูใหญ่กว่าไซส์ที่เขาทำใหญ่สุดแต่แม่ทำไงดีตอนนี้คือ up and under เขาขยายไซส์ไปถึง XXL แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยไม่มีไซส์ใน up and under ไปลองดูใหม่ได้เพราะว่าเขาขยายไซส์ให้เข้ากับผู้หญิงทุกเชฟเลยค่ะ
ถ้าเกิดใครบอกว่าเป็นคนที่ผอมมากๆนะคะคือคนผอมเขาก็มีส่วนเกินได้นะคุณอันนี้เราอย่าไปคิดแทนเขาถ้าเกิดคุณเป็นคนผอมแนะนำว่าแทนที่จะใส่ชุดดำให้หา little white dress ค่ะจริงๆคล้ายกับชุดนี้มากเลยนะคือชุดลักษณะเนี้ยเป็นชุดที่มูมามีในหลายๆสีเลยแหละแต่เรารู้สึกว่า little white dress นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทำได้ในลักษณะที่คล้ายกันกับ little black dress เลยแต่จะเหมาะกับคนที่อาจจะอยากได้แบบสีที่มันนวลๆแบบขาวๆไลท์ๆหน่อยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะก็คือทำให้คนที่อาจจะดูผอมมากๆเนี่ยดูมีเนื้อขึ้นมานิดนึงไม่ดูทำให้แบบยิ่งผอมลงไปอีกนะคะก็สามารถที่จะใส่ up and under ได้เหมือนกันในชุดทั้ง2แบบนี้ค่ะและเชฟแวร์ชิ้นแรกผ่านไปนะคะเดี๋ยวไปดูแบบที่2กันค่ะทาดาเปลี่ยนชุดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นชุดที่2ค่ะที่เราคิดว่าทุกๆคนนะคะควรจะมีติดตู้เสื้อผ้าเอาไว้นะคะก็คือชุดเดรสพลิ้วๆในสีในแบบที่ชอบนะคะคือจริงๆแล้วอะมุมเมย์เองเวลาถ้าเกิดจะไปงานแต่งงานหรือจะไปงานที่มันไม่ใช่แบบชุดดำชุดขาวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลือกลายพรินท์ไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันสนุกดีนะคะแล้วก็จริงๆลายพรินท์ถ้าเราเลือกให้ดีเนี่ยมันช่วยพรางหุ่นเราได้แล้วระดับนึงแต่คุณขาพรางหุ่นได้แค่ระดับนึงค่ะเพราะอะไรคะเพราะเนื้อมันจะพลิ้วๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดเรามีลัมส์แอนด์บัมส์ตรงไหนเนี่ยก็คือชุดพลิ้วก็จะเน้นส่วนนั้นให้เราได้เห็นเลยทีเดียวนะคะทีเนี้ยเราก็เลยต้องเลือกเชฟแวร์นะคะของ up and under ที่เป็นรุ่น high waist shorts มานะคะซึ่งอันเนี้ยเราเลือก high waist shorts เพราะว่ามันจะเก็บไปถึงต้นขาของเราเลยค่ะแล้วมันจะมีความยาวแบบหลากหลายนะจริงๆแล้วไปลองดูในเว็บไซต์ของ up and under ได้นะคะเขาทำความยาวเอาไว้หลากหลายแบบมากอย่างรุ่นเนี้ยมันจะมาถึงประมาณตรงนี้ปกติไม่ค่อยชอบถกเชฟแวร์ให้ดูแต่ว่าให้ดูนิดนึงก็ได้แล้วกันนะเพรมๆนะคะว่ามันจะอยู่ประมาณนี้พอดีเดินแล้วก็ไม่รู้สึกแหวกแล้วเห็นน่ะนึกออกไหมเราจะต้องเลือกเชฟแวร์ที่อย่างที่บอกนะคะเราไม่อยากให้โลกรู้ว่าเราใส่เชฟแวร์เนาะเราก็ต้องเลือกในความยาวที่มันเหมาะสมซึ่งอันเนี้ย up and under นะคะเขาก็ดูแลเราเรื่องว่าบางทีอะถ้าเป็นเชฟแวร์ที่คุณภาพไม่ดีเนาะมันใส่ไปแล้วมันก็จะม้วนร่นๆต้องมาแบบเสียบุคลิกอะต้องมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกันนะคะซึ่งเขามีเทคโนโลยี anti rolling ค่ะก็คือขอบเนี่ยเขาจะแนบอยู่กับต้นขาของเราขอบเอวขอบอะไรทุกอย่างเลยนะคะมันจะไม่ม้วนไม่ย่นทำให้เราเสียบุคลิกภาพนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะชุดสไตล์เนี้ยใส่ได้ไปหลายงานเนาะไปงานแต่งไปดินเนอร์ที่หรูแบบเดี๋ยวนี้มึงจะไฟน์ไดนิ่งอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเชฟแวร์หน้าตาแบบนี้นะคะไม่ได้ใส่แต่เฉพาะสำหรับชุดหน้าตาแบบนี้เท่านั้นนะคุณสามารถที่จะเอาไปใส่ได้กับหลายๆสถานการณ์ที่อยากจะแบบดูสับดูเป๊ะดูปังเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่เข้าไปด้านในนิดนึงโดยเฉพาะแบบฟีลแบบเดทแรกอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ประทับใจว่าสวดทรงฉันไม่เบาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ใส่แบบนี้เข้าไปนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเก็บไว้ใส่กับงานพิเศษวันพิเศษเท่านั้นนะคะก็เรียกว่าทำให้เราหุ่นเป๊ะขึ้นได้ค่ะสิ่งที่3นะคะที่อยากจะแนะนำให้มีนะคะนั่นก็คือลุคที่คุณเห็นดิฉันในทุกประเทศทุกที่ทุกเวลาตลอดปีตลอดไปในทุกๆคลิปที่ออกนอกสตูก็คือเบลเซอร์นั่นเองค่ะมีทุกสีจริงๆนะคะคือมันเป็นอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าพอใส่ขึ้นมามันดูมีความภูมิฐานแล้วมันสามารถที่จะ dress up dress down ได้เวลาเราอยากจะให้มันดู casual หน่อยเราก็เอามาแพรกับเสื้อยืดกางเกงอะไรแบบนี้สบายๆแต่ก็เป็น smart casual เนาะวางง่ายๆถ้าเกิดสมมุติว่าบางวันออฟฟิศบอกว่าให้แต่งตัว smart casual หรืองานบอกให้แต่งตัว smart casual เนี่ยการมีเบลเซอร์ติดไว้ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะคะสำหรับมุมเมย์เนี่ยจะมีเบลเซอร์สีหลักๆที่ใส่บ่อยๆเลยนะคะก็คือสีดำเนาะเบลเซอร์จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นสูตรแบบกระดุมเม็ดเดียวแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นดับเบิลเบรสเต็ดแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือมีกระดุม2แถวนะคะแล้วแต่ชอบแต่จริงๆถ้าเกิดเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีหน้าอกนิดนึงเราอาจจะแนะนำให้ใส่เป็นตัวที่เป็นกระดุมเดี่ยวแบบนี้จะดีกว่าเพราะว่ามันจะดูไม่แบบไม่เยอะเกินไปบางทีถ้าติดกระดุมดับเบิลเบรสเต็ดแบบนี้มันจะดูค่อนข้างมีวอลุ่มเยอะหน่อยแต่ถ้าใครเป็นคนตัวผอมๆนะคะใส่ดับเบิลเบรสเต็ดเข้าไปเนี่ยจะช่วยให้มันดูมีวอลุ่มที่ดีขึ้นอ่ะอีกอันนึงก็คือผ้าที่ใส่อยู่แบบนี้
ี้ที่เรียกว่า pin stripe นะคะ pin stripe ก็คือเป็นเส้นเดี่ยวแบบนี้แนะนำว่าอยากให้เป็นเส้นที่ไม่ได้ห่างกันมากเพราะว่าถ้าเส้นห่างกันเยอะมันจะดูทางออกทำให้เราตัวหนาขึ้นนะคะแนะนำว่าให้เป็นเส้นที่ค่อนข้างถี่หน่อยแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีเดียวกันกับกางเกงค่ะคือเมื่อก่อนเรานึกว่าการใส่เบลเซอร์มันเหมือนใส่สูทใช่ไหมต้องเข้าชุดกันเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นเสมอไปคุณสามารถใส่น้ำเงินกับดำน้ำเงินกับน้ำตาลน้ำตาลกับดำสลับมาสลับไปหรือสีเบจอะไรอย่างเงี้ยได้หมดอีกสีนึงอย่างที่บอกสีเบจหรือสีขาวก็จะเป็นสีที่ได้ใส่บ่อยตัวนี้แทนที่จะใส่กับแค่นี้นะคะบางทีสมมุติว่าอ่ะเราใส่อันนี้ใช่ไหมเราอยากจะให้มันดูเหมือนแบบมีอะไรขึ้นมานิดนึงสามารถเอามาคลุมทับกันได้เดี๋ยวขออนุญาตทำให้ดูเบาๆก็คือเวลาไปต่างประเทศเราจะใช้วิธีการเหมือนพาดไหลมาให้ดูแบบเอ้ยเผื่อหนาวเผื่อแบบมีแอร์หรือไปดินเนอร์แล้วแบบแอร์เย็นจังเลยเหมือนฟิลแบบยืมเสื้อผู้ชายมาถมแล้วดูเก๋อะเข้าใจสิบ้าอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่ได้ใส่บ่อยๆแล้วก็ขอแถมอีกอย่างนึงละกันเพราะว่าใส่อยู่ด้วยกันนะคะเสื้อยืดนะคะก็เป็นอีกชิ้นนึงที่แนะนำให้มีติดไว้อันนี้เราพูดกันไปแล้วในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะที่ในช่องเนาะน่าจะเคยเห็นกันอยู่แหละก็เลือกอย่างที่หยิบมาให้ดูก็จะมีสีขาวที่ใส่อยู่เนาะมีสีครีมอะไรอย่างเงี้ยที่วันไหนที่แบบขาวมันดูแบบสว่างเกินไปหน่อยก็ครีมๆหน่อยนะคะแล้วก็เสื้อยืดสีดำก็คือใส่แต่งหน้าในทุกคลิปเลยจ้ะแม่เพราะว่ามีทุกไซส์ทุกสีทุกขนาดนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เราจะพยายามจะมีติดตู้ไว้ตลอดถ้าคุณมี2ชิ้นเนี้ยคุณสามารถสลับมาสลับไปใส่ได้ตลอดเวลาแล้วก็ขอแถมทริคอีกอย่างหลายคนชอบถามว่าพี่คะเบเซอร์มันมาแล้วแขนมันยาวอ่ะแล้วหนูก็แบบอยากจะถกขึ้นเก๋ๆเหมือนที่หนูเห็นพี่ทำอ่ะแล้วให้มันอยู่อ่ะค่ะทำยังไงขอแนะนำยางรัดผมจ้ะอันนี้คือทั้งกองมีแต่แบบนี้แต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงอ่ะจะเป็นยางเส้นดำบางๆหนึ่งเส้นที่ใช้จนยืดแล้วไม่เอาเส้นที่แบบเพิ่งแกะมาใหม่นะคะเพราะว่าจะรัดต้นแขนแล้วเลือดไม่ไปเลี้ยงข้อมือเนาะอันนี้ก็คือจริงๆโปรดิวก็คือใช้จนใกล้หมดอายุไขอันนี้แล้วเหมือนกันนะคะและวิธีการของเรานะคะก็คือจะใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะใส่เข้าไปนะคะตรงบริเวณต้นแขนแบบนี้จริงๆแล้วประมาณแค่นี้ก็ได้เราก็ดึงให้มันหายไปอ่ะแล้วเอาตัวแขนเสื้อทับเอาไว้อย่างที่บอกนะถ้าเป็นยางดำอ่ะมันจะไม่เห็นเลยอันนี้อาจจะยังมีโอกาสแคลมได้บ้างแต่ว่าเนี่ยก็คือไม่มีแล้วไม่ตกลงมาแล้วสามารถโชว์แบบเครื่องประดับจิวเวลรี่ใดๆของตนได้เนี่ยไม่งั้นชีวิตจริงก็คือพอเอาแขนลงใช่ป่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ฝั่งนี้มันจะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันเป็นทริคที่เขาทำกันมานานมากแล้วแม่ทำไปนะมันจะดียางที่ใกล้ขาดแล้วอะเก็บเอาไว้กองไว้เอาไว้รูดเบเซอร์ได้แบบนี้ค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่พูดไปในชุดที่แล้วเมื่อกี้นี้เนาะนั่นก็คือเบเซอร์เสื้อยืดเนี่ยใส่กับอะไรดีสิ่งที่จะเห็นดิฉันทำบ่อยๆนั่นก็คือกางเกงนั่นเองนะคะซึ่งเป็นกางเกงผ้าเนาะจริงๆแล้วกางเกงยีนเราคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนมีอยู่แล้วแต่กางเกงผ้าที่อยากจะแนะนำค่ะก็คือเป็นกางเกงดำเพราะว่ากางเกงดำเนี่ยสุภาพบุญบาปได้หมดเหมือนเดิมคล้ายๆชุดดำคล้ายๆ little black dress นะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยกางเกงดำเนี่ยมุมไม่ว่ามันแล้วแต่ทรงว่าใครเหมาะกับทรงไหนเนาะแต่เราซึ่งเป็นคนมีสะโพกหน่อยเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยใส่กางเกงที่ขาเดฟเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเน้นให้ช่วงกลางเนี่ยดูใหญ่แล้วก็ข้างล่างเนี่ยดูแคบเราก็เลยมักจะใส่กางเกงที่เป็นกางเกงทรง straight หรือว่าทรงตรงหรือบางทีมีความติดขาม้าขาบานนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นทรง wide leg ไปเลยหลายคนที่อวบหน่อยอย่างโมเมงเนี้ยจะรู้สึกว่า wide leg หรอมันจะทำให้ฉันดูขาสั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราบาลานซ์ช่วงเอวกับช่วงขาให้ได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าที่ตัดข้อเท้ารับรองว่ายังไงก็ไม่ดูขาสั้นนะคะใส่ได้อันนี้จริงๆแล้วถือว่าเป็น straight เนาะกางเกงอันนี้นะคะซึ่งด้านในค่ะหลายๆคนก็จะมีปัญหาอีกแหละว่าอุ๊ยกางเกงผ้าเหรอถ้าผ้าไม่ได้หนาอย่างนี้ล่ะถ้าเป็นผ้าบางแล้วแบบมันเห็นเป็นลอนๆ นะงานแบบลอนกระเบื้องอย่างเงี้ยเราจะต้องทำยังไงนะคะอันนี้ก็แนะนำให้ใส่ up and under นะคะรุ่นที่เป็น seamless classic mid thigh shorts นั่นเองนะคะคำว่า seamless แน่นอนอธิบายกันตั้งแต่ที่ทำคลิปกับ up and under หลายรอบแล้วนะคะว่ามันหมายถึงว่ามันไม่มีตะเข็บการไม่มีตะเข็บก็คือเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่เห็นถ้ากางเกงผ้าบางกว่านี้เนาะบางคนใส่กางเกงเป็นแบบสีครีมสีขาวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็น see through ใช่ไหมแล้วมันก็จะเห็นว่าเป็นปล้อง
อันนี้คือเขาเก็บดีมากแล้วก็ซีมเลสมากก็คือไม่มีตะเข็บเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้สึกเหมือนว่าเราใส่เชฟแวร์อยู่ด้านไหนนะคะแล้วความมิดไทช็อตเนี่ยมันก็กำลังโอเคเพราะว่ามันจะเก็บช่วงต้นขาที่เป็นช่วงที่ใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยได้ดีแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะก็คือมันมีความแบบคลาสสิกอ่ะอย่างที่บอกตามชื่อเขาจริงๆแล้วชื่อของ Up and Under เขาคิดมาให้เราหมดแล้วเนาะว่าสิ่งนี้มันเหมาะกับอะไรมันใส่ได้ตลอดค่ะแค่เลือกสีเท่านั้นเองเขาจะมีเป็นสีเนื้อแล้วก็มีสีดำเนาะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดวันไหนเราใส่ชุดที่เป็นสีเข้มเป็นกางเกงดำแบบเนี้ยก็สามารถใส่สีดำได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใส่เป็นกางเกงสีเนื้อสีครีมก็ให้ใส่แบบนี้ค่ะปริ้งก็จะเป็นสีเนื้อแบบนี้นะคะซึ่งเหมือนเดิมเลยเทคโนโลยีพวกทัมมี่ทักเทคอะไรของเขาต่างๆนะคะแล้วก็กันโรกันอะไรทุกอย่างเนี่ยก็คือมีใน Up and Under ทุกรุ่นเลยนั่นเองนะคะสำหรับหลายคนที่กังวลนะคะว่าเชฟแวร์มันใส่แล้วอึดอัดหรือเปล่านะคะขอแนะนำเป็นรุ่นนี้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะมีความเก็บกระชับแบบกำลังดีแบบสบายนะคะก็คือไม่ได้แบบชนิดที่แบบเกงกีเดสกาแบบนี้นะคะก็คือจะสามารถใช้ชีวิตจริงได้กินข้าวได้ทำอะไรได้สบายๆนะคะแล้วก็มูฟไปกับร่างกายเราได้ดีรับรองว่าใส่สบายแน่นอนค่ะตัวนี้ก็จะช่วยให้เราเก็บทั้งหน้าท้องเนาะก็คือไม่ยืนแล้วแบบโอ้ยพุงป่องนิดๆกินข้าวมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกมันจะอยู่ตรงประมาณมิดไทแค่นี้นะคะก็จะเก็บช่วงต้นขาได้ดีเท่านั้นเองก็จะช่วยให้เราแต่งตัวได้สบายมากยิ่งขึ้นใส่กางเกงได้ทุกสีทุกทรงค่ะสุดท้ายที่มีไว้ดีแน่นอนค่ะนั่นก็คือเสื้อเชิ้ตนะคะโดยเฉพาะเสื้อเชิ้ตสีขาวนั่นเองค่ะอันนี้เป็นไอเทมคลาสสิกตลอดกาลแค่เลือกทรงให้เหมาะสมกับคุณนะคะบางคนที่บอกว่าอาจจะทำงานโปรเฟชชั่นอลหน่อยก็อาจจะใส่เสื้อขาวที่มันเข้ารูปกว่านี้นิดนึงอันนี้ค่อนข้างจะเป็นเสื้อเชิ้ตขาวที่แคชชวลหน่อยก็คือสบายๆนะคะสามารถใส่กับยีนได้ใส่กับขาสั้นเสื้อเชิ้ตขาวเนี่ยมันเป็นไอเทมที่ใส่กับอะไรก็ไม่ผิดค่ะคือยากมากที่จะผิดนึกออกไหมแค่ต้องอย่างที่บอกต้องเลือกทรงให้ถูกแต่ปัญหาของการใส่เสื้อเชิ้ตขาวนะคะส่วนใหญ่ก็คือเสื้อเชิ้ตเนี่ยจะบางกว่าเสื้อยืดที่เราเห็นเมื่อกี้นิดนึงเนาะอย่างตัวนี้ก็มีความบางพอสมควรค่ะถ้าเราใส่เสื้อชั้นในที่ผิดก็คือผิดจ้ะไม่ว่าเสื้อจะทรงถูกยังไงถ้าชั้นในผิดก็คือจบเลยนะคะทาง Up and Under นะคะเขาก็เลยมี Adjustable Contour Smooth Bralette มาให้เรานะคะมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันค่ะปริ้งมาอีกแล้วนะคะเอ๊ะกองนี้เสกของเก่งนะเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะ adjustable contour smooth bralette เนาะคำว่า bralette เนี่ยก็คือแปลว่ามันจะไม่ได้เป็นทรงแบบเว้าด้านหน้าเหมือนบราปกตินะคะก็คือมันจะคลับคล้ายคลับคลาเหมือนเป็นแบบเสื้อตัวในที่เราสามารถใส่ได้หลายๆคนที่เปรี้ยวหน่อยก็อาจจะแบบซื้อสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยมาไว้ใส่เป็นเหมือนชิ้นบนแล้วก็ใส่ blazer ทับอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่เรื่องหลักๆของสิ่งนี้ก็คือข้อแรกเลยคำว่า adjustableของเขาในแต่ละช่วงของชีวิตเราใน1เดือนน่ะเราตัวใหญ่ขึ้นตัวเล็กลงมีการแบบเอ้ยบุฟเฟ่มากบุฟเฟ่น้อยช่วงนี้วันนั้นของเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีการขยายช่วงด้านหลังได้ถ้าเกิดใครซื้อบราที่มันไม่มีตะขอเยอะๆแบบนี้ค่ะชีวิตมันจะเครียดมากในเวลาที่น้ำหนักหรือว่าช่วงเวลาเราฟลักชูเอทก็คือมีการขึ้นลงของไซส์นะคะอันเนี้ยเวลาซื้อ adjustable อย่างนี้อ่ะข้อแรกบอกก่อน adjustable ก็คือเขามีตะขอให้ถึง4ฮุกด้วยกันแปลว่าเราสามารถเริ่มจากตัวกิ่วเกลียดคำว่าตัวกิ่วช่วงนี้แบบเฮ้ยค่อนข้างเคร่งครัดกับ IF นะสักพักเอ้ยเพื่อนนัดหมูทะเอ้ยปจดมาเอ้ยไม่ไหวแล้วจะปรีอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะ adjust ได้แบบนี้ทำให้เราอ่ะเหมือนซื้อบรา1ตัวแล้วเราแบบสามารถอยู่กับเขาได้แบบตลอดอ่ะเนาะข้อแนะนำนะคะคือเวลาที่เราจะซื้อบราที่มัน adjustable เนี่ยเริ่มจากส่วนที่เล็กสุดคือใส่พอดีที่แบบที่เล็กสุดหรือว่าประมาณ2อ่ะอันที่2อ่ะเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีประมาณ2ข้อใช่ป่ะเราก็จะดูอันที่เล็กสุดเป็นหลักแล้วก็เผื่อตัวขยายแต่อันเนี้ยเราลองประมาณสักข้อที่2อย่างนี้ก็ได้ตอนที่ไปซื้อนะใส่ให้พอดีประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาผอมลงก็ใส่ได้เวลาอวบขึ้นก็ใส่ได้คือมีที่ให้มันไปนะคะนอกเหนือจากนั้นอย่างที่บอกคือตั้งแต่คราวที่แล้วแหละที่เราทำคลิปกับ Up and Under เนี่ยคือเขาจะใช้แถบตรงข้างล่างเนี่ยแทนตัวโครงที่แบบเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าบราเนี่ยมันต้องมีโครงใช่ไหมมันถึงจะเก็บกระชับทรงได้ไม่งั้นมันก็จะดูแบบย้อยย้อยใช่ป่ะแต่อันนี้จริงๆแล้วอ่ะเขามาใช้สิ่งนี้แทนเพื่อให้มันสมูทมันไม่มีรอยมันจะได้แบบใส่เข้าไปในเสื้อขา
าวแล้วไม่รู้สึกว่าอุ้ยมันเห็นเป็นโครงมันไม่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูซีมเลสอย่างที่บอกแล้วก็ด้วยความที่เขาทำมาเป็นลักษณะบราเลตเนี่ยมันก็จะใส่ได้กับเสื้อหลายแบบนอกเหนือจากนั้นคือบริเวณตรงนี้ค่ะเขาจะช่วยเก็บเนื้อด้านข้างจะมีปัญหาบ่อยมากเลยสำหรับมุ้งเมย์เองนะเวลาที่แบบใส่บราแล้วบราที่ไม่พอดีเราจะเห็นเป็นชั้นๆจากที่จริงๆหุ่นเราไม่ได้ชั้นขนาดนั้นนะแต่เราใส่บราผิดอ่ะมันก็จะเห็นเป็นปล้องๆเนาะตรงเนี้ยหนึ่งคือถ้าวัดถูกไซส์เขาจะช่วยเอ็กซ์ตร้าเก็บให้เราด้านข้างอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ฟองน้ำก็คือไม่หนาเกินไปสำหรับเรานะเราจะไม่ชอบแบบเสื้อชั้นในที่ฟองน้ำหนามากๆเพราะว่ามันดูไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่อันนี้เป็นฟองน้ำที่เราอยากจะแกะให้ดูนิดนึงอ่ะฉันเป็นผู้ใช้จริงโอเคปะฉันก็เลยจะสามารถเล่าได้หลายอย่างมากคือมันไม่หนามากค่ะมันก็คือหนาพอที่จะบังทรงให้เราไม่ดูแบบโป๊หรืออะไรแล้วก็เขาก็จะมีตรงบริเวณด้านข้างตรงนี้เป็นเหมือนรูระบายอากาศให้เราคือถ้ามันเรียบไปทั้งหมดเลยแล้วแบบเราเหงื่อออกเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกอึดอัดใช่ไหมแต่ตรงนี้พอมันเป็นสิ่งนี้มันช่วยระบายอากาศแล้วก็นอกเหนือจากนั้นมันก็ช่วยเก็บด้านข้างด้วยอีกนิดนึงซึ่งอันเนี้ยเขาไม่ได้เขียนบอกฉันมาจ้ะฉันใช้เองแล้วฉันรู้สึกว่าหุ้ยมันดีจังเลยมันแบบสบายสีก็คือมีหลายสีเนาะอย่างที่หยิบให้ดูเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นสีอ่อนตัวนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสีเข้มแนะนำว่าให้เลือกให้ใกล้เคียงกับสีผิวของตัวเองค่ะถ้าเราเป็นคนที่ค่อนข้างขาวหน่อยก็คือเลือกสีเมื่อกี้ได้แต่ถ้าผิวเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงก็เลือกสีที่มันใกล้เคียงกับสีผิวของเราเพราะว่ามันจะดูเหมือนว่าด้านในอ่ะเราไม่ได้ใส่อะไรที่มันแพรมออกมาให้เห็นทะลุเสื้อขาวที่มันบางๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มุมไม่อยากจะแนะนำสำหรับใครที่อยากจะใส่เสื้อเชิ้ตขาวที่เป็นไอเทม must have ในตู้เสื้อผ้าของตัวเองให้มันดูเพอร์เฟกต์มากที่สุดนั่นเองค่ะแคปซูลวาร์ดโรบของเรานะคะที่เป็นไอเทมที่เราคิดว่ามีติดตู้ไว้รับรองว่าคุณจะไปได้ทั้งงานกลางวันงานกลางคืนงานบุญงานบาปอะไรต่างๆแต่อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องมีแบบชุดเดียวคือชุดดำได้ชุดเดียวชุดขาวได้ชุดเดียวเสื้อขาวมีแค่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรามั่นใจในอะไรอย่างมุมเงี้ยเป็นคนชอบชุดเดรสดำเงี้ยเราก็จะมีในหลายๆทรงหรือว่าเบลเซอร์อย่างที่บอกไปเลือกหลายๆสีจะได้ใช้ได้หลายๆโอกาสเสื้อขาวอาจจะมีเสื้อขาวที่ฟิตเท็ดหน่อยก็คือพอดีตัวหน่อยเสื้อขาวที่แคชชวลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเสื้อยืดมีหลายๆสีเราก็ลองมิกซ์แอนด์แมทช์ตามสไตล์ของตัวเองดูและนอกเหนือจากนั้นมุมคิดว่าถ้าเสื้อผ้าเรียบแล้วเนี่ยคุณอาจจะเติมอิสเซสซอรี่ที่เป็นตัวเองเพิ่มเข้าไปอาจจะมีสร้อยข้ออาจจะมีแหวนมีนาฬิกามีอะไรที่ทำให้ชุดธรรมดามันดูไม่ธรรมดามากยิ่งขึ้นและนอกเหนือจากนั้นถ้าเราเลือกเชฟแหวนที่ดีจะใส่อะไรยังไงเราก็จะดูเป๊ะเสมอนั่นเองนะคะก็หวังว่าคงจะช่วยให้หลายๆคนที่อาจจะแบบตอนนี้เสื้อผ้าในอินเทอร์เน็ตมันเยอะไปหมดเลยฉันก็อยากได้ทุกอย่างแต่เอามาแล้วทำไมเปิดตู้แล้วดูเหมือนไม่มีอะไรจะใส่ทุกวันอะไรเงี้ยมี simple item ที่สามารถหยิบมาใช้ได้บ่อยๆแล้วก็คุ้มค่านั่นเองนะคะก็หวังว่าคงจะชอบกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะไปเที่ยวได้แล้วนะก็เลือกเสื้อยืดดีๆที่คัดหยุดประกาศขายของผลไม้หรือกระถางต้นไม้เดี๋ยวแป๊บเดียวหยุดค่ะ